ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider ครับช่วงนี้ครับอย่างที่บอกไว้นะครับในช่วงแรกเราอยู่ในเรื่องราวของ Speed Rider Clinic วันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Pro Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง TLV เร็วแรงสั่งได้และ Amazon น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาเย้ฮะพี่กิ้งเยอะเนาะลุยได้เวลาของพี่กิ้งแล้วครับได้เวลาแล้วนะครับพี่กิ้งลาดเท้าตอนนี้ก็เรื่องของก่อนอย่างไรเริ่มก่อนอื่นนะครับต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับการเตรียมนะฮะเรื่องของประแจนะครับประแจก็คือก็จะมีเรื่องของประแจ12นะครับเพราะว่ารถที่เป็นปั๊มเบรกเนี่ยจะเป็นเบอร์12ซะส่วนใหญ่นะครับ2 89นะครับไว้คลายน้ำมันเบรกคลายรูน้ำมันเบรกแล้วก็ไขควงไว้ขันเปิดฝาเปิดฝาแล้วก็กระบอกอะไรก็ได้ไว้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่น้ำมันเบรกที่เสียเพื่อไม่ให้มันเลอะเทอะแล้วก็ต่อไปเรื่องของสายยางที่เอามาไว้ร้อยสำหรับรูระบายหรือรูที่เราคายแล้วจะมีอีกหนึ่งวิธีที่พี่ตู่บอกว่าอีกวิธีหนึ่งโดยใช้สลิงสลิงเป็นยังไงครับใช้แบบไหนครับสลิงก็คือผมเวลาที่แบบว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกของเก่าเนี่ยแล้วก็เปิดใช้เบอร์8คายออกมาก่อนครับแล้วก็ดูดออกมาดูดออกมาดูดให้หมดเลยดูดให้หมดจนแบบว่าเป็นฟองอากาศออกมาเลยดูดแล้วก็ทิ้งเนี่ยทิ้งในนี้ทิ้งไว้ในถ้วยดูดทิ้งดูดทิ้งดูดทิ้งคือให้หมดเกลี้ยงเลยแล้วพอน้ำมันเบรกใหม่มันก็ใส่เข้าไปพอใส่ใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้อย่างในรูปนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ดูดดูดมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอาออกมาแล้วก็มันก็เขาเรียกอะไรพอดูดมาปุ๊บมันก็สุดใช่ไหมใช่เราก็ต้องดึงออกมาจากสายก่อนดึงมาจากสายดึงจากสายครับแล้วก็ปั๊มเข้าไปใหม่ปั๊มเข้าไปใหม่ทิ้งก่อนแล้วปั๊มเข้าไปใหม่กระดูดเข้ามาใหม่ดูดอันใหม่เข้ามาให้ทดแทนครับยุ่งยากวะก็ไม่ยุ่งยากถ้าทำเป็นนะครับก่อนอื่นนะครับแต่มันไม่ต้องไปมันไม่ต้องไปไม่ต้องไปปั๊มไงของผมอ่ะนะครับก่อนที่จะไปสู่ในการปฏิบัตินะครับขอเท้าความกันก่อนแล้วกันว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับหนึ่งนะครับอายุการใช้งานหมดอายุ2เบรกแล้วกำแล้วหายเหยียบแล้วหายนะครับแล้วก็3สังเกตดูได้เบรกแล้วแข็งทื่อคำว่าเบรกกำเบรกแล้วแข็งทื่อเกิดจากอะไรเกิดจากน้ำมันเบรกหมดอายุการใช้งานของเขาโอ้จริงด้วยพี่ของผมว่าทั้งหน้าทั้งหลังแล้วเนี่ยเบรกแล้วทื่อเลยทื่อเลยเบรกทื่อเลยครับเบรกวันนี้เบรกแล้วกำปุ๊บมันแทนที่จะหยุดกลับมันไหลเติร์ดเติร์ดนั่นแหละครับเกิดจากน้ำมันเบรกมันหมดจะแข็งด้วยไม่ใช่เกิดจากน้ำมันเบรกหมดอายุนั่นเองนะครับแข็งด้วยแข็งใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันก่อนเลยละกันสำหรับรถที่มีอยู่ที่บ้านนะครับท่านสามารถทำเองได้ง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับอ่านเลยนะครับเพราะว่าสายตาไม่ค่อยดีนะครับเริ่มจากเลยนะครับให้ผมช่วยแล้วพี่สายตาไม่ดีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขยับหน่อยนะฮะเพื่อให้กล้องมองเห็นได้ชัดนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องหมุนทางด้านซ้ายมือก่อนเพื่อที่จะเพื่อที่จะเปิดฝานให้ผมช่วยแล้วพี่ยังครับยังครับยังไม่ต้องมายุ่งเขานะฮะคลายน็อตก่อนนะครับเดี๋ยวจะคลายน็อตก่อนน็อตจะอยู่ตรงนี้นะครับฝาดิสเบรกจะอยู่ตรงนี้นะครับเราใช้ไขควงขันออกมาก่อนระวังไว้นะครับอย่าให้น้ำมันเบรก6ใส่ชุดสีเรา6 7ใส่ชุดสีเรามี7ด้วยนะฮะมี7ด้วยนะฮะนะครับแล้วสังเกตดูนะครับนี่จะมี1แผ่นพลาสติกนะครับคนยังว่าซูมอย่างนั้นนะครับ2แผ่นยางนะครับนี่แผ่นยางนะครับแผ่นยางนะครับตอนนี้เกิดจากเดี๋ยวรอกล้องแป๊บนึงก็ได้พี่รอกล้องก่อนก็ได้ครับเกิดจากน้ำมันเบรกนะครับล้นออกมานะครับนี่ครับถามว่าสียังใช้ได้อยู่ไหมยังใช้ได้อยู่ครับเพราะว่ามันยังไม่สีใสอยู่เลยไม่ดำโอ้แล้วไม่เอาฟอร์ซ่าเข้ามาแฟร์ซ่านะฮะมาถึงฟอร์ซ่าฟอร์ซ่านะครับพี่แล้วใช้ได้ก่อนอื่นนะครับเราจะดูที่ฝาครอบนะจะเขียนว่าดอทสามก็ดอทสี่นี่ครับอ๋อสเปคเขาบอกแต่พี่ดอทอะไรฝา3ดอท3ก็ดอท4ฮะฝาเขียนไว้นะครับสังเกตได้ที่ฝาของท่านได้เลยใช้ได้2แบบทั้ง2แบบนะครับโอเค
ต่อไปนะครับผมวางไว้ข้างล่างแล้วกันต่อไปนะครับเราจะดูที่ลูกตาแมวนะครับลูกตาแมวลูกตาแมวหรือตาปลาตาปลาพี่ตู่เขาตาปลาพี่ตู่เขานะครับมองดูหันซ้ายนะครับหันซ้ายสุดนะครับดูว่าน้ำมันเบรกหมดแล้วหรือยังจริงแล้วถ้าผ้าเบรกหมดนะครับน้ำมันเบรกด้านบนจะไหลไปสู่ด้านล่างหมดเลยนะครับทั้งนั้นท่านไม่จำเป็นที่จะต้องไปเติมมันนะครับแต่ในเคสนี้เราจำเป็นที่จะต้องปลากล้องมาละโอ้โหมาเลยครับกล้องนะครับระวังสายด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยเดินตามฮะเดินตามเดินตามครับเดินตามเลยครับเดินตามไม่เรื่อยครับไปเทลไปนะครับมาดูที่ฝานะครับน้ำมันเบรกนะฮะตอนนี้ก็ยังมีเต็มอยู่เลยเพราะเนื่องจากว่าผ้าเบรกยังเต็มอยู่นะครับดึงออกไปสินะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาปล่อยมันทำไม่ต้องมายุ่งมันดูต่อไปนะครับการเตรียมของก่อนนะครับเดี๋ยวผมเตรียมของก่อนมาเลยครับนี่ครับดูกันใกล้ๆอีกรอบนึงรีเพย์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 เติร์ดเติร์ดเติร์ดเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยนะรีเพย์ก่อนรีเพย์ก่อนนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของฝาปิดก่อนนะครับตัวนี้น้ำมันเบรกอย่าให้โดนทุกสีนะครับอันนี้จะอยู่นี้นะครับอยู่ลักษณะอย่างนี้ก่อนโดนแล้วมาทำไมพี่จะลอกเลยใช่ไหมจะลอกเลยครับนะฮะอันนี้เราคลายน็อตสองตัวออกมาเรียบร้อยใช่ไหมครับสังเกตดูที่ฝานะครับอ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นเราก็เนี่ยนะฮะดอท3ดอท4ง่ายๆเลยนะครับเลือกเอาเลยครับจะเป็นดอท3หรือดอท4นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของนะฮะมีพลาสติกออกมานะครับต่อไปเป็นยางนะครับนะฮะเป็นยางนะครับระวังนะฮะเสร็จแล้วก็จะวางไว้ขอน้ำเปิดฝาให้ทีครับฝานี่ก็ได้ครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของช่องตาเจ้าน้ำเย็นน้ำเย็นเทใส่แก้วให้ผมหน่อยครับเพราะว่าน้ำเย็นหรือน้ำเย็นน้ำเย็นนะสังเกตที่ช่องแรกเลยนะธรรมดานะครับนี่เอียงสุดแสดงว่าผ้าเบรกยังเต็มอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเอียงสุดแล้วนะครับเราไม่เห็นน้ำมันเบรกนะครับแสดงว่าน้ำมันเบรกหมดนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้มันเลอะนะฮะนี่ฮะเป็นคราบน้ำมันเลยนะต้องล้างก่อนไม่งั้นนี่ฮะมีแมงมุมด้วยนะมีแมงมุมด้วยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูวิธีการไล่กันก่อนเลยนะครับโดยใช้ประแจนะครับเบอร์8คลายน็อตนะฮะตัวนี้เลยครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดเดี๋ยวตามผมไปด้านล่างเลยละกันนะครับวนมาวนมาหักหักวนมาระวังระวังน้ำมันเบรกระวังน้ำมันเบรกหกยังเอ่ยยังไม่หกยังไม่หกยังไม่หกนะฮะผมรับเสียวแทนเมียเจ็ดเดี๋ยวต้องคลายออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสายยางร้อยเข้าไปเอาประแจก่อนก็ได้ครับคือใส่ประแจเข้าไปก่อนแล้วค่อยใส่สายใช่ไหมแล้วก็ใส่สายเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนี่เลยครับวางตามไว้เสร็จแล้วนะครับเราต้องกำเบรกด้วยข้างหนึ่งกำค้างไว้นะครับแล้วก็คลายนะครับนะครับให้สังเกตที่ภาชนะใส่ด้วยใช่ไหมฮะฮะใช่ครับคลายแล้วก็ล็อกอย่างเงี้ยครับทีนี้พี่ตู่ช่วยได้แล้วพี่ตู่ช่วยครับคราวนี้พี่ตู่ช่วยได้แล้วครับมีน้องก้ามกันเลยคลายเลยครับคลายเลยครับเดินเป๋ไปช่วยมันจะลืมไปว่าเป็นคนพิการผมเล่นได้จะไปช่วยมากกว่าคลายแล้วครับคลายเลยครับแล้วก็ล็อกนะครับทำอย่างนี้นานไหมพี่ทำแบบนี้นะครับจนกว่าน้ำมันเบรกจะหมดครับคลายน้ำมันเบรกในปั๊มแล้วก็ล็อกบนจะหมดแล้วก็ล็อกเลยครับล็อกนะล็อกเลยครับโอเคนะครับจะมีวิธีการไล่ก็คือจะไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตดูดก่อนครับเพราะว่ามันเยอะเกินตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูดหน่อยเพราะว่าต้องใช้วิชาช่างหน่อยอ๋ออ่ะถือไว้ก่อนครับใช้วิชาช่างฮะดูดเฮ้ยพี่กินจะกินเลยเหรออร่อยปะเนี่ยฮะเฮ้ยพี่กินใจเย็นหิวน้ำไม่บอกนะฮะอร่อยเฮ้ยปิ๊กกิ้งยังไม่อิ่มอีกเหรอเนี่ยครับพอแต่มันเบรกลงไปในน้ำมันก็จะทำการผสมกันได้นะครับพอดีมีแมงมุมติดมากับภาชนะด้วยนะฮะก็เลยแมงมุมใช่ไหมฮะเนี่ยขออนุญาตนะครับจริงเกิดจากให้มันตายครับนะฮะคลายก่อนฮะมาแล้วครับนี่จะเลอะหน่อยนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวทำทีเดียวพี่เก็บล้างทีเดียวซึ่ง
มันจะมีอยู่2ตัวด้วยกันการไล่นะครับแต่ตัวบนเนี่ยเราจะไล่ทิ้งนะครับตัวล่างจะเป็นการไล่คอมไบเบรกนะครับนี่อ่ะแล้วก็ถ้วยทุกที่มันสามลูกสูบอ่ะได้แล้วอ่ะดูครับฝากด้วยครับคลายด้วยครับเดี๋ยวเติมหน่อยครับอันนี้น้ำมันเบรกหมดแล้วเราก็เติมนะครับเติมแบบง่ายๆเลยเอายังคล้ายๆยังเดี๋ยวแป๊บนึงครับเรียบร้อยเติมเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวกำก่อนนะคลายเลยครับล็อกให้แน่นกันแล้วล็อกเลยครับโอเคเอาใหม่ฮะคลายแล้วก็ล็อกมือบนเนี่ยต้องกำคลายกำคลายด้วยนะครับอ่ะกำแล้วผมก็จะคลายคลายเลยครับข้างหน้าคลายแล้วก็ล็อกก็ล็อกเห็นไหมฮะยวบแล้วเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเราก็มาเติมต่อเข้าไปอีกแป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วเอาใหม่นะครับกำคลายก็จะคลายแล้วก็ล็อกแล้วก็ล็อกต้องสลับบนล่างนะใช่ครับผมกำของพี่กำมานะผมคลายนะผมคลายนะผมคลายเนี่ยผมคลายมาแล้วก็ล็อกครับผมล็อกเลยล็อกให้แน่นนิดนึงเพราะมันเดี๋ยวลมจะเข้าปึ๊บกำของพี่กำแล้วผมคลายนะครับคลายพุ่งมาแล้วเห็นไหมปิดแล้วล็อกเลยครับล็อกเลยครับกำคลายผมคลายต้องทำคลายแล้วก็ล็อกล็อกเลยอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆฮะทำจำจนกว่าจะตึงมือตึงมืออ่ะคลายครับคลายแล้วก็ล็อกจนกว่าน้ำมันเก่าจะหายหมดแล้วก็ตัวใหม่จะเข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็คลายแล้วก็ล็อกเนี่ยฮะคลายแล้วก็ล็อกหมดแล้วครับน้ำมันเบรกแล้วก็เราก็เติมไปนะครับเติมไปวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับคราวนี้เอาใหม่ฮะนี่ฟองอากาศมาแล้วนะฮะล็อกให้แน่แล้วก็คลายคลายนะล็อกปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับตึงแล้วตึงแล้วครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะคลายตรงนี้มันยังมีข้างค้างอยู่ด้วยนะนะฮะข้างค้างอยู่นะครับมีข้างค้างอยู่นะครับข้างค้างยังไงก็ระวังให้มันสะบงสะบัดนี่ครับนี่ฮะค้างแล้วใช่ไหมฮะเรียบร้อยแล้วก็คราวนี้ขอน้ำหน่อยครับเพราะว่าเอาน้ำเย็นหรือน้ำร้อนครับเอาน้ำนี่ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะเลอะหน่อยนึงเราใช้น้ำแร่หรือน้ำธรรมดาครับ เสร็จแล้วนะครับพอเราคลายเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็ล็อกตรงนี้ให้แน่นนะครับนี่ล็อกให้แน่นแล้วนะฮะแน่นแล้วแน่นแล้วเสร็จแล้วเราก็ดึงออกได้เลยดึงออกเลยนะครับอู้ยนี่ดึงออกแล้วก็เททิ้งไปเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดช่องตามปกติได้เลยนะครับทั้งสองช่องนะครับเสร็จแล้วมาดูด้านบนนะครับเรามาดูด้านบนกันนะครับนี่ครับจะใสเลยเห็นไหมครับนี่ฮะใสเลยฮะแข็งเลยฮะนี่คือฟองอากาศที่หลงเหลืออยู่นะครับเราก็สามารถที่จะไล่ได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็แข็งแล้วเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยนะครับขณะนั้นน้ำอย่าไปโดนหรืออย่าไปลงข้างในเสร็จแล้วเราก็ทำการปิดฝาได้เลยนะครับถุงอยู่ด้านหลังครับเสร็จแล้วก็ก่อนอื่นนะครับเอาตัวนี้ไปล้างน้ำก่อนนะครับล้างน้ำเป่าให้แห้งนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบฝาเข้าไปเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยฝาพลาสติกนะครับแล้วก็ตามด้วยฝาปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยน็อต2ตัวนะครับพี่กิ้งมือผมโดนน้ำมันเบลทำไงครับพี่นี่ฮะแล้วก็ตามด้วยน็อต2ตัวแล้วก็ขันให้แน่นนะครับแล้วถ้ามือผมโดนน้ำมันเบรกทำไงครับเอาน้ำล้างครับวิธีง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงเสร็จแล้วนะครับพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราที่จะต้องเอาน้ำเนี่ยล้างเพราะว่าน้ำมันเบรกเนี่ยจะกัดทุกสีนะครับคราวนี้เราก็นี่เลยฮะแก้วนะเราก็ล้างนิดนึงก็ได้ฮะนี่ฮะล้างให้ดูก่อนแล้วกันคร่าวๆนะครับเพื่อไม่ให้มันกัดทุกสีแค่นี้เองก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการไล่น้ำมันเบรกแบบง่ายๆลองกำที่พี่กิ๊กลองกำตึงมือไหมโอ้ปึ๋งเลยครับเป็นไงเนี่ย
เหมือนก็ใส่ไวอาก้าเข้าไปเลยแข็งปังอ่ะอันนี้สรุปว่าเป็นน้ำมันเบรกหรือไวอาก้าน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกนะครับพี่กิ้งเนี่ยชอบโดบรถนะน้ำมันเบรกครับนะน้ำมันเบรกก็เป็นวิธีการเซอร์วิสดูแลในเรื่องของระบบดิสเบรกครับผมทำนี้พูดถึงถ้าเป็นดิสเบรกหลังก็เหมือนกันเบรกหลังก็เหมือนกันไล่เหมือนกันไล่เหมือนกันแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับสามารถทำได้สำหรับเบอร์8เดี๋ยวผมจะแนะนำอีกตัวนึงนะครับคือน็อตเบอร์8ตัวนี้นะครับบางตัวนะจะเกิดก็รู้ว่าเกิดสนิมเกิดขี้เกลือขี้กากเนี่ยแล้วมันจะออกยากนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องใช้มือค่อยๆเคาะก่อนบางตัวเนี่ยพอขันไปปึ๊ดหัวหักเลยใช่เคยเจอไหมเคยบอกไปแล้วจะแก้ไขยังไงนี่แหละต้องถอดแล้วไปเข้าลงกึ่งเพื่อที่จะทำเกลียวตับเกลียวใหม่นั่นเองลำบากเลยทีนี้ค่อยๆตอกก็เกาะเกาะอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่อยๆตอกครับเพราะว่ามันเกิดบางตัวไม่หักบางตัวเกลียวรูดหวานเพราะตัวนี้มันบอบบางมากใช่บอบบางมากครับขันทีเดียวก็หักเลยใช่ต้องค่อยๆตอกระวังไว้นิดนึงแล้วเสร็จแล้วพอเราเติมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็มาดูเรื่องของระบบเบรกว่ามีน้ำมันเบรกไปโดนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วก็เอาน้ำไปล้างซะทุกอย่างล้างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้งานตามปกติได้เลยนะครับเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกแบบง่ายๆลงทุนน้ำมันเบรกกล่องขวดเท่าไหร่ตัวประมาณกี่ร้อยประมาณ150บาทแล้วกันใช้ได้หลายปีอ่ะใช่ครับนี่นะถ้าท่านผู้ชมเป็น10คันนะท่านผู้ชมนะติดตาม Speed Rider มาตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ครับที่ผมเอามาออกอากาศ2ปีที่แล้วนะก็ยังอยู่เนี่ยยังใช้อยู่ยังไม่ไปไหนเลยนะครับนะครับก็ฝากไว้ในเรื่องราวของการดูแลเซอร์วิสรถในเรื่องของระบบเบรกซึ่งสามารถทำได้เองง่ายๆนะครับวันนี้พี่กิ้งก็มาโชว์ดูแล้วในเรื่องของ Speed Rider Clinic ครับนะครับส่วนครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ติดตามดีแล้วกันนะได้ครับครั้งต่อไปจะมีอะไรให้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าสถานที่เอ้ยอำนวยหรือเปล่าทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นยิ่งใหญ่อลังการขนาดนั้นนี่เพราะว่านี่ติดเขาไว้นะการไอ้ก้าน KR ก็น่าจะเป็นวันพฤหัสเดี๋ยวเอาก้าน KR แท้เทียมมาให้ชมว่ามันเป็นยังไงมีอย่างอื่นนะพี่ที่มันเทียไอ้แท้เทียมมันใกล้เคียงกันนอกจากก้านมีอีกไหมพอจะยืมมาได้สักอย่างหลายอย่างเลยจะเอากี่อย่างอยากจะแบบว่าเอามาโชว์หน่อยว่ะมาโชว์เลยอยากรู้เหมือนกันผมก็อยากรู้เหมือนกัน1ก็เรื่องของก้านก่อนก้าน2ลูกสูบแท้เทียมเหมือนกันดูแค่2จุดนี้พอแล้วเพราะว่า KR ก็จะมีอยู่แค่2ตัวที่แบบแท้เทียมแต่จริงๆแล้วในเครื่องเนี่ยมันก็มีพวกอะไรพวกคัดลังคัดอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยจะเป็นของรองแท้หมดเลยอ่ะนะครับแต่หน้าตานี่โอ้โหเหมือนกันเหมือนยังกระแกะเพราะนั้นคลินิกข้างหน้าก็จะมีการเทียบเพื่อหาแล้วกันการเทียบระหว่างของแท้กับของเทียมใช่ครับในเรื่องของรุ่นของรถของ KR พี่ถามกันมาร้านมันเลยมาทั้งร้านชมให้ดีครับจะได้มีเวลาแบบเวลาไปซื้อของจะได้ไม่โดนเขาหลอกไม่ใช่โหตัวแท้เนี่ยมัน 3-4 พันสมมุติตัวเทียบอาจจะแบกพันกว่าบาทเขาตัวเทียบมาให้คุณบอกว่า 3,000 คุณไม่รู้ก็ซื้อไปเข้านะเพราะว่ามันมีไหมมันต้องมีมันต้องมีเดี๋ยวไปคุยช่วงหน้าช่วงหน้าคุยกันครับช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาคุยในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับ